สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งกันชนหน้ากันค่ะกันชนหน้าร็อกกี้ติดตั้งรถปาเจโร่สปอร์ต 2007-2014 ตัวนี้ติดตั้งรถไททัน 2007-2014 ได้เช่นกันนะคะขายึดแบบเดียวกันเลยค่ะและยังแข็งแรงเหล็กหนาวางวินใช้งานลากได้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำขายึดขึ้นไปยึดในคัสซี่ค่ะสำหรับรถรุ่นปาเจโร่จะต้องเจาะรูเล็กๆด้านใต้กันชนเดิมเพื่อให้ขายึดเข้าไปจับได้นะคะและเราก็จะยึดน็อต M10x30 ไปเลยค่ะจากนั้นใช้น็อต M12x60 ร้อยผ่านหูลากและใส่แหวนดำและน็อตตัวเมียล็อกไว้ค่ะและเราจะใส่น็อต M10x30 พร้อมแหวนเพิ่มเข้าไปอีกตัวค่ะขันล็อกให้แน่นทำแบบนี้ทั้งสองข้างของคัสซี่เลยค่ะย้ายป้ายทะเบียนรถออกมาค่ะเราจะมาติดใหม่ทีหลังนะคะและยกกันชนหน้าขึ้นทับกับตัวรถเลยค่ะพยายามจับให้ตัวกันชนเข้าไปในล็อกของขากันชนที่เราจัดเตรียมไว้ค่ะเราจะยืนน็อต M12x40 ข้างละ3ตัวใส่แหวนและน็อตตัวเมียล็อกให้แน่นค่ะขันน็อตให้แน่นทุกจุดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานลากจูงเท่านี้งานติดตั้งในส่วนของการยึดน็อตก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะย้ายป้ายทะเบียนมาติดที่ตัวกันชนตอนนี้ก็พร้อมออกไปลุยโฉบเฉี่ยวไฉไลบนถนนแล้วค่ะ